คุณผู้ชมคะส่วนวันนี้มีการประชุมใหญ่ของพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะทางหัวหน้าพรรคก็คือคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาก็พูดเหมือนสื่อเป็นในๆนะคะว่าทางพรรคเนี่ยพร้อมหมดที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนแล้วก็ดูแลกระทรวงมาแล้วตั้งแต่กระทรวงที่เป็นสัตว์สี่เท้ามาเป็นกระทรวงสองขาอย่างกระทรวงพม.ค่ะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะก็มีบางช่วงบางตอนที่กล่าวถึงผลงานรัฐบาลในช่วง7 เดือนที่ผ่านมาที่ได้ไปร่วมรัฐบาลทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้รับมอบหมายให้ทำงานดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณท็อปก็พูดเหมือนติดตลกนะคะบอกว่าจากเดิมที่ได้ดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือตอนนั้นดูสัตว์สี่เท้าคุณท็อปพูดแบบนี้ตอนนี้มาดูสองเท้าก็คือมาดูพม.แทนแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะได้ดูสักเท้าหรือไม่ก็เหมือนพูดเหมือนค่อนคอร์ดหน่อยๆเพราะว่ากระแสช่วงนี้ก็คือจะปรับครม.หลายคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะแล้วทางคุณท็อปเนี่ยจะย้ายไปอยู่กระทรวงไหนหรือว่าจะหลุดจากโผหรือเปล่านะคะทีนี้กระแสการปรับครม.เศรษฐา2นั้นคุณท็อปบอกว่ายังไม่ได้รับการส่งสัญญาณเรื่องของการปรับครม.มาจากท่านนายกแต่ในความหมายที่พูดคือในอนาคตหากทำงานในมิติอื่นๆอาจไม่มีเท้าให้ดูก็ได้เราคาดเดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนจะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมหรือยังตอบแทนพรรคอื่นไม่ได้ส่วนของพรรคเรายังไม่ได้มีการหารือค่ะชาติไทยพัฒนาก็รออยู่นะครับก็ถามต่อครับว่ามั่นใจไหมว่าจะได้อยู่ที่เดิมคุณท็อปจริงๆก็เกินๆมาเมื่อกี้แล้วนะครับบอกว่าไม่ได้มั่นใจเลยเพราะยังไม่รู้ยังไม่มีการติดต่อแต่ก็ยังทำงานเต็มที่ส่วนรัฐมนตรีคนที่มีกระแสออกมาว่าจะถูกปรับเริ่มมีการหวั่นไหวแล้วก็ถอดใจกันไปบ้างแล้วนะครับก็ถามต่อว่าพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันแม้ว่ายังไม่ได้รับสัญญาณจากท่านนายกหรือการติดต่อจากพรรคร่วมท่านรัฐมนตรีท็อปบอกว่าถึงจะมีสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณแต่ตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.อยู่ก็จะทำงานถึงนาทีสุดท้ายตราบใดที่ใส่หมวกของรัฐมนตรีพม.กินเงินเดือนจากประชาชนก็จะทำงานจนถึงนาทีสุดท้ายครับกระแสเรื่องของปรับครม.นี่ก็ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วนะคะตอนแรกก็ลือกันว่า17ปรับแน่จนวันนี้20แล้วก็ยังไม่ปรับนะคะครับผมก็รอติดตามมันต่อไปนะครับ